นางสาวสลารีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองวันนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันซึ่งเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยในกิจกรรมนะคะมีการบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาผู้สมัครรับเลือกและการเลือกสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยนายใจเพชรสาครพานิชผู้อำนวยการกกต.ระยองหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567มีผลบังคับใช้ดังนั้นเพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดระยองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองจึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะ